คุณชัดชาติเช้านี้7โมงลงเรือสำรวจคลองแสนแสบหลังเมื่อวานนี้ต้องหยุดเดินเรือโดยสารน้ำลดแล้วแต่ยังสูงอยู่นะต้องพร่องน้ำออกอีกค่ะรองรับถ้าฝนจะตกลงมาอีกคือในไลฟ์เนี่ยมีคนถามว่าได้นอนไหมคุณชัดชาติบอกเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยเดี๋ยวจะมาคลองแสนแสบแล้วจะไปสุขุมวิทปรีดีว่าน้ำแห้งแล้วเห็นว่าอย่างนั้นแต่ในซอยย่อยยังมีแล้วขอบคุณนายมนตรีอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าชาติชาติขอบคุณท่านนายกที่ให้ความกรุณานำรถของกองทัพมาช่วยประชาชนนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้รถของกองทัพเพราะว่าฝนไม่ได้ตกหนักค่ะแต่ถ้าฝนตกหนักเมื่อไหร่ก็จะเอารถของกองทัพบกมาใช้ทันที